ัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอก็มาอยู่ที่ที่ไหนวะลิลาสตรันลิลาสตรันอยู่ที่ชายหาดลิลานะคะวันนี้ก็คนเยอะมากนะคะครั้งก่อนที่เอมาคนไม่เยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็ได้นะที่แบบอากาศจะดีแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เอก็จะพาทุกคนมาดูวิวที่นี่กันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะว่าทำไมคนถึงนิยมมากันแต่ว่าหาดที่นี่มันไม่เหมือนที่ไทยนะทุกคนหาดที่นี่จะแบบคือจังแม่น้ำโขงนะแม่คือไม่รู้จะพูดยังไงอะพี่น้องเคยไปแม่น้ำโขงบ่นั่นละคือจังหาดแม่น้ำโขงเลยพี่น้องน้ำก็สิเย็นเย็นน้ำก็เย็นข้างเย็นแน่นะพี่น้องเนาะตั้งแต่เอมาเอยังบ่ทันได้ลงน้ำเลยเพราะว่าเอหนาววันนี้อุณหภูมิก็ประมาณ 28-29 องศานะคะทุกคนแต่ว่าหนาวมาเอรู้สึกหนาวมานะคะแล้วก็ตอนนี้เอกับแบบพับหนักอยู่ห่มเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่แดดคันอยู่แดดกับสิฮ้อนเกินไปเพราะว่าแฟนเอเป็นคนบ่มักแดดเงินบ่ฝรั่งบ่มักอยู่แดดฝรั่งบ่มักอาบแดดซึ่งก็ดีกันเพราะว่าเอกับบ่มักอาบแดดด้วยกันเพราะว่าแล่แล้วมั้ยพี่น้องแค่บ่อาบแดดกันแล่บ่แห้งแล้วซุสิอาบแดดสิบ่มีมองเบิ่งอ่ะนะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเอสิพาไปย่างเบิ่งวิวกันเนาะจ้ะเนาะไปเลยโอ้ยทุกคนทางเดินมันจะเป็นลูกซนนะแบบมันเจ็บเท้ามาเลยขันห้องเหยียบนะพี่น้องโอ้ยเจ็บเท้าน้องมาโอ้โหเอกับพึ่งงานลงมาหาดแล้วพี่น้องรู้สึกว่าคนสิเยอะมากเลยโอ้โห
นี่คือทะเลสวีเดนนะทุกคนนะบ่ใสซ้ำทะเลเฮาซ้ำทะเลไทยสวยกว่าเป็นร้อยเท่าเลยนะทุกคนเพราะที่นี่ไม่ค่อยมีหาดนะเนี่ยมีหาดก็อยู่แค่นี้ทุกคนก็คือจังเอวาล่ะอันหาดแม่น้ำโขงกับพี่น้องเอ้ยทรายกับเป็นทรายก็จังทรายแม่น้ำโขงเลยแต่น้ำก็โอเคน้ำไม่ขุ่นมากโอ้ยเด็กหน่อยก็เห็นเลยว่าหนาวปะเนี่ยเนี่ยนะคะทุกคน